สวัสดีครับก็วันนี้ผมพิชยะโมริโมโตนะครับก็จะมาทดสอบช่องโหว่ตัวหนึ่งของ PHP CGI ที่เพิ่งมีคนที่ชื่อKingcorp ได้ปล่อยตัว exploit ออกมาเมื่อ3 วันที่แล้วแล้วก็เห็นมีข่าวออกมาแต่ว่าอาจจะมีคนสงสัยหรืองงๆว่าไอช่องโหว่ตัวนี้มันทำงานยังไงไอตัว exploit ตัวนี้มันทำไงมันใช้ประโยชน์อะไรจากตัวช่องโหว่ถึงทำการทำรีโมทโค้ดเอ็กซิคิวชันอยู่บนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้ก็วันนี้จะมาอธิบายคร่าวๆให้ฟังจริงๆแล้วอ่ะไอตัวบั๊กตัวเนี้ยมันเป็นบั๊กที่เจอมาตั้งแต่เมื่อปี2012ปีที่แล้วโดยในระหว่างการแข่งขัน Capture the Flag มีทีม CTFทีมหนึ่งชื่อว่า N Barsen ไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่าก็ได้สอยสกอร์บอร์ดในระหว่างเล่นNalcon Capture the Flag ก็คือแฮกการแข่งขันแฮกกิ้งอีทีโดยใช้ช่องโหว่ตัวนี้แล้วก็ได้รีพอร์ตช่องโหว่นี้ไปยังทีมพัฒนา PHP แต่ว่าไม่ได้รับการตอบรับอย่างดีจนล่วงเลยมาประมาณ6เดือนแล้วก็มีคนเอาช่องโหว่นี้มาเปิดเผยออกมาและ N Bison ก็เลยเขียน write up ไอตัวช่องโหว่นี้ออกมาผ่านบล็อกของเขาก็ถ้าสนใจก็เข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่นะครับแล้วก็ตัวบั๊กเนี้ยมันมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะมาดูจากตัว CVE ที่ชื่อว่า CVE 2012 1823ก็ต้องเป็น PHP ที่เป็น PHP CGI ปกติเนี่ยเวลาเราลง Apache กับ PHPมันจะลง PHP ได้หลายแบบมันจะรันเป็น Apache Module หรือว่ารันเป็น CGI ก็ได้แต่ตัวช่องโหว่เนี้ยจะใช้ประโยชน์จาก PHP CGI เท่านั้นไม่เกี่ยวกับApache Module PHP 5แล้วก็ต้องอยู่ในเวอร์ชันที่เขาทำ Proof of Concept ออกมาแล้วก็คือเวอร์ชันตามที่เห็นนี้ 5.3.12 ถึง5.4 คร่าวๆก็คือช่องโหว่เนี้ยมันจะรับปกติแล้วอ่ะถ้าเกิดเราใช้ PHP CGI มันจะมีตัวไบนารีของมันก็เอางี้กันก็คือว่ามันมีเว็บไซต์ชื่อว่า Pentester Lab นะครับเขาทำตัว Virtual Machine ที่ลงApache PHP อยู่บน Linux Debian ที่มีที่ตั้งค่าเอาไว้ให้สำหรับทดสอบไอตัวช่องโหว่เนี่ยโดยเฉพาะก็คือเราสามารถเข้ามาที่เว็บนี้แล้วก็เข้ามาโหลดไฟล์ ISO เข้ามาลงใน VMware หรือใน VirtualBox แล้วก็อาจจะอ่านคู่มือก็ได้เขาเขียนไว้ค่อนข้างละเอียดเพื่อที่จะทดลองตัวช่องโหว่นี้ก็ผมได้โหลดมาเสร็จแล้วไปใน VirtualBox สิผมจะSecure Shell เข้าไปก็ผม Secure Shell เข้ามาเป็น user ธรรมดาแล้วก็ตัวนี้เป็น Debian version 6นะครับก็คือจะเห็นว่าผมSecure Shell เข้ามาที่2006 hosting.com ก็คืออันนี้เป็นชื่อที่ผมตั้งไว้เฉยๆเป็น local DNS แก้ไฟล์ host จากนั้นผมจะลองเข้าที่ในเวอร์ชั่นเวอร์ชีนตัวนี้นะครับก็จะเข้ามาที่ในเครื่องที่เราอยู่ในที่เราเปิดไว้ก็คือมันเป็น PHPกับ Apache แล้วก็เรามาลองดูตัว PHP info กันก่อนก็คือว่ามันเป็นตัวที่รัน PHP บน Apache นะมันผ่าน PHP CGI PHP version 5.3.3 ก็จริงๆแล้วอ่ะคำถามคือว่าเวลาเราจะทดสอบช่องโหว่อะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องมีวิธีมาทดสอบว่า
ก่อนที่เราจะยอมส่งเพย์โหลดยอมส่งเอ็กพอร์ตจริงๆอ่ะเราควรจะมีวิธีที่จะทดสอบว่าไอ้เว็บเนี้ยไอ้ตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันมีช่องโหว่อยู่ก็คือมันทำได้หลายวิธีก็ช่องโหว่ก็อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าช่องโหว่เนี่ยมันเกิดจากตัว PHP CGI มันส่งค่า argument ของตัว binary command line เนี่ยผ่านทาง UI ได้ผมลองเปิดแมนนวลของ PHP CGI จะเห็นว่ามันมีออปชันหลายตัวแต่ตัวที่น่าสนใจก็จะมี -s show source code แล้วก็-d ที่เอาไว้ override ตัว PHP configuration ได้นะครับก็วิธีทดสอบง่ายๆว่าไอ้เซิร์ฟเวอร์เครื่องที่เราต้องการจะยิง exploit นะมันมีช่องโหว่หรือเปล่าก็คือใส่-s ซึ่ง -s ก็คือตัว show source code ถ้าเป็นนั้นน่ะมัน show source code ออกมา source code ที่เป็น PHP server side script นะครับไม่ใช่ source code ที่เป็น HTML ออกมาเนี่ยก็คือแสดงว่ามันอาจจะมีช่องโหว่นี้ละมาลองดูของตัว PHP info เมื่อกี้ก็จะเห็นว่ามัน show source code ออกมาแต่จะเห็นว่ามันได้มีใส่สีใส่อะไรให้อย่างงดงามก็คือมันเป็นฟังก์ชันของมันออกมาแบบนี้ก็ทีเนี้ยอย่างที่บอกว่าไอตัวบักช่องโหว่เนี่ยเขาไอตัวเอ็กพอยต์ของช่องโหว่เนี่ยเขาทำออกมาเป็นรีโมทโค้ดเอ็กคิวชันคำถามคือว่าถ้าเราใส่แค่-s ลงไปเนี่ยมันจะโชว์ซอร์ทโค้ดข้างนอกคือเราทำไงให้มันทำรีโมทโค้ดเอ็กคิวชันได้โดยที่เราไม่ได้อัปโหลดโค้ดหรือไม่ได้ฝังโค้ดอะไรเข้าไปบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ก็คือว่าตัว PHP เนี่ยมันจะมีตัว PHP configuration เนี่ยมันจะมีออปชันตัวหนึ่งชื่อว่า auto prepend file ซึ่งไอตัว PHP directive ตัวเนี้ยมันจะสามารถให้เราส่งคำสั่งPHP เข้าไปไม่ใช่สิจริงๆไอตัว directive ตัวนี้มันเอาไว้ตั้งค่าใน PHP configuration ทำให้เราสามารถรันฟังก์ชันอะไรสักอย่างก่อนที่ PHP script นั้นจะรันได้เช่นไอไฟล์ PHP info เนี่ยมันรันคำสั่งนี้แต่ว่าถ้าเราไปตั้งค่าใน PHP config อย่างในที่นี้ PHP config ของเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้มันอยู่ที่ path นี้นะครับผมจะ vi เข้าไปแก้อ๋อมันแก้ไม่ได้มันไม่ใช่สิน root มัน root ก่อนโอเคก็หาไอตัวเมื่อกี้มันชื่อ prepend ดูมาครับนี้เจอแล้วท่านนี้นะครับก็จริงๆโดยค่า default เนี่ยมันจะไม่ได้ใส่อะไรเข้ามาแต่ว่าถ้าเราใส่อะไรเข้าไปเนี่ยใส่ฟังก์ชัน PHP หรือคำสั่ง PHP เข้าไปมันจะ execute ก่อนที่ตัว PHP ไฟล์นั้นจะทำงานต่อมาจะเราก็จะใช้เทคนิคบางอย่างในการทำremote file execution บนเซิร์ฟเวอร์เรามาดูกันผมจะใช้ตัวHTTP client ที่ชื่อว่า CURL นะครับไอ้ที่เนี้ยผมในเชลตัวเนี้ยผมอยู่บนเครื่องที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่จำลองว่าเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์แต่ในที่นี้ผมเปิดเชลอันใหม่เปิดเทอร์มินอลอันใหม่ที่เป็นเครื่องผมแล้วตอนนี้ผมจะลองเข้าแบบธรรมดาก่อนก็จะเห็นว่าเราสามารถใช้ CURL เข้าไปที่หน้าเพจนั้นได้ธรรมดาถ้าเราใช้ช่องโหว่ใช้ option -s ผ่านไอตัวบัก
นั้นก็จะโชว์ซอสโค้ดออกมาแล้วก็มันจะไม่ได้ถูกเรนเดอร์มันอยู่ในเทอร์มินอลทีนี้เรามาดูกันเราจะต่อยอดจากไอตัวโชว์ซอสโค้ดให้กลายเป็นรีโมทโค้ดเอ็กซิคิวชันคือรันคอมมานด์หรือว่าทำรีโมทเชลเข้าไปที่ตัวเซิร์ฟเวอร์นั้นได้ไงก็คือว่าใช้ไอตัวเราจะใช้ตัวเราจะใช้ minus d คือตัว pp directive แล้วก็เข้าไปแก้ตัว directive ที่ชื่อว่า auto append file เราจะตั้งให้มันเป็นเขาเรียกว่า php scheme uri ก็คือเป็น UI scheme ประเภทหนึ่งของ PHP เราใช้ PHP colon slash slash input ก็คือว่ามันจะอธิบายอย่างนี้ดีกว่าไอตัวเนี้ยปกติถ้าเรามีไฟล์หนึ่งชื่อ echo 1 echo hello มันจะรันเมื่อเราเรียกไฟล์นี้ผ่านเบราว์เซอร์มันจะรันเฮลโลมาแต่ถ้าเราเอา PHP append file เนี่ยใส่คำสั่งอะไรสักอย่างเช่นwar www แล้วก็ abc .php แล้วก็ใน war www abc .php เนี่ยเรามีโค้ดที่เป็น echoEcho อะไรดี Echo world แล้วกันอยู่แบบนี้ถ้าเรา PHP directive เรามี append file เนี่ยเมื่อเรา request ไอตัวไฟล์นี้อีกครั้งนึงอ่ะมันจะกลายเป็น world แล้วก็ hello ก็คือมันจะเอาไอไฟล์ตัวเนี้ยไปทำการ encodeอยู่ข้างบนไอ้ตัว hello เนี่ยเสร็จแล้วมันค่อยรันมันเลยกลายเป็น world hello คือมันเมื่อเราใส่เนี่ยมันไป include ไฟล์นี้มาปึ๊บรัน echo แล้วก็รัน hello มันกลายเป็น world hello แต่ว่าในที่เนี้ยเราทำ remote code execution เราอาจจะไม่รู้ว่ามันมีผ่านอะไรมีไฟล์อะไรอยู่บนเครื่องบ้างเราเลยใช้ php scheme input เมื่อเราใช้ตัวนี้ปุ๊บมันก็จะมาแทนที่ตรงนี้แล้วก็คุณสมบัติของมันก็คือถ้าเราส่ง host data ไปที่ไฟล์ php เนี่ยมันจะทำการ execute host data เนี่ยเหมือนเป็นโค้ด php ในฝั่งเซิร์ฟเวอร์เลยมาดูตัวอย่างดีกว่าแต่ว่าการที่เราจะส่งค่าขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์เนี้ยให้มันเป็นคำสั่งเป็นพารามิเตอร์ตัวเดียวของ get เนี่ยเราจะต้องทำ URL encode ก่อนเพราะไม่งั้นมันจะเห็นไอ้ตัวเท่ากับเนี้ยเหมือนเราเรียกค่าอะไรค่ามันเป็นตัว separator ใช้ URL encodeที่นี้ URL encode มันเป็นสคริปต์ที่ผมเขียนขึ้นมาจริงๆเราจะใช้ Python หรือใช้อะไรก็ได้ในการทำ URL encode หรือใช้แฮกบาร์ของปลั๊กอินของ Firefox ก็ได้มัน prepend ไม่ใช่ append ก็ใส่เข้าไป input ปุ๊บเราจะได้ไอ้ string ก้อนเนี้ยแบบที่ผ่าน URL encode แล้วนี่ผมจะรีเควสเข้าไปใหม่เห็นว่ามันขึ้นreturn เป็น500 internal server error เพราะว่าผมยังไม่ได้ส่งค่า post อะไรไป
อ๋อโอเคลืมไปมีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าก่อนที่เราจะใช้PHP สกีมไอตัวเนี้ยโพสต์ Data เข้าไปได้เราจะต้องมีฟังก์ชันตัวหนึ่งมีออปชันตัวหนึ่งของ PHP Configuration เปิดอยู่มันชื่อว่า Allow URL Include ที่นี้มันปิดอยู่มันออฟก็ในเมื่อเราโอเวอร์ไรต์ตัวคอนฟิกได้ทำไมเราจะโอเวอร์ไรต์ไอ้ตัวที่เราต้องการทำให้มันเปิดนี่ไม่ได้ก็ลบดี allow url include 1ก็คือเพื่อที่เราจะให้ใช้ไอ้ตัว php scheme เนี่ยเราต้องเปิดไอ้ตัวนี้เป็น1เป็น on ก่อนแล้วก็ไปต่อ URL เดิมอ๋อไฟล์นี้มันขึ้นเยอะเห็นว่ามันก็ request เป็น PHP info ปกติแต่ว่าถ้าเราเลื่อนขึ้นไปดูตรงเริ่มต้นของไฟล์เห็นว่ามัน print ABC ออกมาก่อนแล้วค่อยรันตัว PHP info ซึ่งเราก็อาจจะแค่รันคำสั่ง exit ก็คือให้มัน include ค่าโพสต์ที่เป็น php source code รันออกมาแล้วก็ exit เลยโดยที่ไม่ต้องรันไอตัวไฟล์ info จริงๆทีนี้เราก็จะได้remote code execution แบบง่ายๆจาก curl เราลองมาใช้คำสั่ง os commandID เราเห็นว่าสามารถทำ remote code execution ได้แล้วต่อไปเราจะมาต่อยอดให้กลายเป็น shell เพราะว่าเราผมขี้เกียจมา request ทีละอันมันทำให้เกิดล็อกเยอะล็อกของ PHP asset เราเห็นว่าถ้าเรารีเควสต์แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆมันจะขึ้นไอ้ล็อกนี้ขึ้นมาเยอะแยะมากมายเราอยากจะทำเปิดคอนเนคชันแบบอื่นที่ทำให้เราทำรีโมทโคดเอ็กซิคิวชันโดยที่ไม่เกิดล็อกเยอะแล้วก็เลยผมก็เลยจะใช้วิธีรีเวิร์สเชลแต่ผมจะไม่เขียนเพย์โหลดเองขี้เกียจจะใช้เมตาสปอยในการเจเนเรตตัวเพย์โหลดออกมาปกติ Metasploit จะมี MSS payload กับ MSS encode ที่เอาไว้สร้าง payload แล้วก็เอาไว้ encode แต่ว่ามันจะมีตัวใหม่มาชื่อว่า MSS Venom ก็คือ MSS Metasploit Venom มันก็คือเอาตัว payload กับตัว encode มารวมกันแค่นั้นเองก็จะมันใช้ไงเนี่ยลบ P paylordผมใช้ payload เป็น PHP reverse shell แล้วที่เวลาเราทำ reverse shell เนี่ยเราต้องรู้ว่าจะให้เครื่องเหยื่อเนี่ย connect กลับมาที่เครื่องเราด้วย IP อะไรแต่จริงๆ IP เราไม่ควร hard code เข้าไปเราควรจะหาวิธีในการจัดการเช่นคำชี้ไปที่ DNS แล้วก็ DNS ชี้ไปที่ server IP หรือว่าหาวิธีที่เป็น request IP เข้าไปทีละครั้งโดยที่ไม่ต้องฮาร์ดโค้ดเข้าไปจะดีกว่าแต่ในที่ผมจะฮาร์ดโค้ดเข้าไปผ่านMetasploit Venom ใส่ออปชัน lhost มาที่เครื่องของผมที่เครื่องเนี้ยมันอินเทอร์เฟซbox 0ก็คือตอนนี้ตัวเซิร์ฟเวอร์กับตัวเครื่องผมมันใช้อินเทอร์เฟซชื่อ vbox 0อยู่แต่ตัวเครื่องผมมันIP เป็น IP นี้ก็คือจะผมจะให้มันคอนเนคกลับมาที่ IP นี้มาที่ local port port อะไรก็ได้ส่วนใหญ่เขาจะใช้ port ที่มากกว่า 1024เพราะมันจะไม่ต้องใช้สิทธิ์ root ผมจะใช้ port นี้8080ทีนี้ปุ๊บถ้าผม enter ตอนนี้เลยมันจะกลายเป็น binary อะไรสักอย่างเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ format เราต้องใส่ format ให้มันก่อนจะบอกว่าเป็นให้มันออกมาเป็นตัว shell เลยโดยไม่ต้อง encode อะไรเพิ่ม
ช้านิดนึงอะไรเนี่ยรีเวิร์ส PHP ไม่ใช่รีเวิร์สเชลถ้าเห็นว่าเราจะได้ไอตัว PHP code payload ที่ทำหน้าที่เป็นรีเวิร์สเชลมันก็จะหาโค้ด IP กับพอร์ตแล้วเข้าไปแต่ว่าถ้าเราจะเอาไอ้ก้อนเนี้ยทั้งก้อนไปโพสต์อยู่ใน CLL นี้มันคงจะลำบากมิใช่น้อยในจะเรื่องคาแรคเตอร์ที่มันอาจจะเบรกไอ้ตัวเทอร์มินอลนี้ทั้งหลายแหละผมเลยจะให้มัน encode จะเห็นว่ามันมี option encode minus e encoder จะ encode เป็นเบส64แล้วก็จะได้ตัว payload ของ reverse shell กลับมาที่เครื่องผมที่ถูก encode เป็นเบส64แล้วยาวๆผมก็จะมาทำ remote code execution แบบเมื่อกี้แต่ว่าผมเปลี่ยน command ตัวนี้กลายเป็น payload อันใหม่Enter ปึ๊บมันโอเคแล้วก็ออกเลยเพราะผมยังไม่ได้ bind port ไว้ก็จะใช้ netcat ผมจะรอรับ connection ไว้ที่ port 8080แล้วก็ให้แล้วผมก็จะส่ง request ไปที่เครื่องเหยื่อที่มี buff CVE 2012 1823แล้วก็ใช้ PHP directive ที่ชื่อว่าauto prepend file ในการใส่PHP scheme input เข้าไปเพื่อที่จะ execute PHP code ที่ผ่านมาทางค่าที่ผ่านมาทาง post method แล้วก็การที่เราจะใช้ PHP scheme ได้เราต้องมี directive ตัวนี้เปิดอยู่คือ allow ul input 1พอทุกอย่างลงตัวปุ๊บแล้วก็ run exploit นี่จะเห็นว่ามันไม่ exit เพราะว่า connection มันถูกเปิดมาที่เครื่องผมแล้วแต่ได้เห็นว่ามันถูก connect มาจากเครื่อง101เครื่องผมเป็นจุด1เฉยๆปุ๊บก็เห็นว่าเราก็จะได้ shell ของเครื่องที่มีช่องโหว่นี้มาเรียบร้อยแล้วจากการทำ reverse shell ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าไอตัวช่องโหว่ที่เขาเขียนมาเป็นภาษา C อะไรก็ไม่รู้เนี่ยผมอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกโค้ดแล้วก็มี payload อยู่ข้างล่างจริงๆแล้วผมเห็นมีคนบอกว่า exploit ตัวนี้รันไม่ผ่านเพราะว่ามันหาไอไฟล์ที่มันฮาร์ดโค้ดเข้ามาไม่เจอคือไอ้ไฟล์เนี้ยก็คือมันเขาแอสซูมว่าเครื่อง PHP ที่มี PHP 4.0 เนี่ยมันจะมีพาร์ทพวกนี้อยู่ซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่มีก็ได้เราจะรีเควสไปที่เราจะไม่จำเป็นต้องรีเควสไปที่ไอ้ตัวพวกนี้เรารีเควสไปที่ไฟล์ PHP ธรรมดาเลยก็ได้แล้วก็แทนที่เราจะเอาไอตัวนี้มาคอมไพล์หรือว่ามาทำรีเวิร์สเชลเพราะบางทีเราอาจจะไม่ได้ต้องการทำรีเวิร์สเชลเราอาจจะต้องการทำบายเชลหรือว่า run execute command คำสั่งเดียวอะไรเงี้ยเราอาจจะเอามาประยุกต์หรือว่าในเครื่องเหยื่อมันมี environment ที่แตกต่างกันเลยจะเพิ่ม PHP directive อื่นเข้าไปเช่นถ้าเอาตัวเอาเอาเพย์โหลดของคลิปขอบมาเป็นไงดู
ะเห็นว่าน อกจากไอตัว UL include on เนี่ยเขายังพยายามที่จะปิดเซฟโหมดด้วยถ้าเปิดอยู่แล้วก็ปิดแล้วก็เปลี่ยน sudo host in ให้เป็นโหมดที่เรียกว่าไงดีโหมดที่ไม่ได้ทำงานแล้วกันเป็นโหมดที่เอาไว้ทดสอบแล้วก็ปิด disable function ทั้งหมด open dir ก็ปิดอีกอย่างหนึ่งไอตัว auto prepend เนี่ยมัน include ไฟล์ที่มันจะไปเช็คที่ open dir ก่อนด้วยว่าไอตัว path ที่เราจะ include เนี่ยมันอยู่ในพาที่ยอมให้อินคูดได้หรือเปล่าแต่ที่เราใช้ PHP scheme ก็จะอินคูดได้เลยโดยที่ไม่มีข้อจำกัดเดียวอื่นนอกจากไอตัว allow URL include แต่ว่าอย่างที่บอกว่าไอตัวช่องโหว่เนี่ยมันปล่อยมาตั้งแต่ปีกลางปีที่แล้วแล้วมันเอามาปล่อยอีกทำไมคำตอบก็คือว่าไอ้ king com เนี่ยมันได้เขาได้เพิ่ม directive pp config มา2ตัวชื่อว่า cgi for redirect กับcgi redirect status environment ซึ่งถ้าเราไปดูที่ source code ของ php มันจะมีบอกประมาณว่าประมาณนะเพราะผมก็ไม่แน่ใจมันคืออะไรพี่ a cell log ส่งมาให้ดูก็คือบนบาง environment เนี่ยถ้าเกิด directive 2ตัวนี้ถูกเปิดอยู่เป็น1มันจะไม่สามารถทำ remote code execution ได้แล้วก็จะพ่นไอ้ error เนี้ยออกมาว่าเราไม่มี permission ไม่มีสิทธิ์ในการ access ไอ้ตัว PHP CGI แล้วก็มันก็ควรจะดีกว่าถ้าเราจะใส่ไอ้2ตัวนี้ไว้กันเดียวจริงๆแล้วตัว exploit เนี่ย Rapid7 ได้เอาไปใส่ใน beta support ตั้งนานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนู่นแต่ว่าไอตัว exploit ของmeta support เนี่ยมันไม่ได้ใส่ directive 2ตัวที่ king hop ใส่เข้ามาก็เท่านี้แล้วครับถ้าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามเข้ามาได้ถ้าตอบได้ก็จะตอบให้ขอบคุณครับติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับ